สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในหมู่บ้านครับผมการปฏิบัติตัวเวลาอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมทุกคนที่ออกจากห้องนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเว้นแต่ว่าเวลาฝึกซ้อมนะครับก็สามารถถอดได้นะครับต้องใส่ครับผมการฝึกซ้อมของผมก็จะซ้อมอยู่ในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าสถานที่ฝึกซ้อมที่เจ้าภาพจัดให้เนี่ยจะต้องเดินทางครับผมโค้ชก็เลยให้เราฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ครับผมเพื่ออาการเมื่อยล้าครับเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้สภาพความพร้อมครับผมตอนนี้เต็มร้อยแล้วครับพร้อมแข่งขันแล้วครับก็อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมคนไทยหัวใจนักสู้สู้ครับ